ก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือเมืองพลมจังหวัดไพรินนะครับเข้ามาทางด้านชายแดนไทยจังหวัดจันทบุรีทางบ้านผักกาดนะครับที่อยู่ตรงกันก็ตรงนั้นเป็นด่านตม.เดี๋ยวผมจะเข้าไปเดินที่ตลาดเมืองพลมดูคนยามเช้าว่าเป็นยังไงที่เห็นใหญ่ๆก็เป็นคาสิโนไปเดินที่ตลาดเดี๋ยวผมจะเดินดูไปเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงใช้คล่องหลับการสั่นในตัวคาสิโนแอนด์รีสอร์ททางนี้ก็เป็นคาสิโนเหมือนกันพาเลทพาเลทคาสิโนน่าจะเป็นของคนจีนนะครับนี่ก็กำลังสร้างนั้นแกนไพรินคาสิโนแอนด์รีสอร์ทเนาะนี่เป็นยามเช้าที่นี่ที่ด่านชายแดนไทยทางฝั่งด้านอากาศนี้คาสิโนจะเยอะกว่าทางบ้านแหลมนะครับดูเหมือนจะเจริญกว่ากันกำลังสร้างก็เยอะครับแล้วก็เข้ามาลึกข้างในรู้สึกคนจะใช้ภาษาไทยเยอะกว่าทางบ้านแหลมหมายถึงคนเขมรพูดไทยได้เยอะอยู่แกลนไพรินคาสิโนแอนด์รีสอร์ทครับลักษณะของเมืองนี้จะเป็นที่ตั้งอยู่แบบเนินเขาครับเพราะฉะนั้นก็มีทางลาดชันอยู่เป็นช่วงๆนี่ก็คือไพรินไดมอนด์คาสิโนนี่ก็ใหญ่อยู่พอสมควรนี่เป็นตอนเช้าที่เมืองพลมอันนี้ก็เป็นห้องโบว์คาสิโนแอนด์โรงแรมอันนี้กำลังทำลองพึ่งดูยามเช้าข้าวแกงอันนี้เป็นอาหารเหมือนกับทำวัดใส่บาตรด้วยผมยังไม่เห็นวัดเลยมาทางนี้
มีตอนเช้าคนยังไม่ตื่นนะครับตรงข้ามก็เหมือนกันเงียบยันเท้าคนไม่เยอะเท่าปอยเป็ดแต่คาสิโนโรงแรมเยอะกว่าจะว่าเป็นเมืองใหญ่มันก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าดูๆแล้วมันก็ดูก็เอาเป็นว่าไม่ใหญ่มากครับก็เป็นเมืองชายแดนก็หลุดจากชายแดนไปก็คงไม่มีเมืองมากแต่ตัวจังหวัดที่มันเจริญไปกว่านี้ข้อที่สังเกตเข้าไปทางถนนมุ่งไปทางหน้าคือจังหวัดไอรินนี่ก็เป็นรถรับตังเขาเป็นร้านอาหารยามเช้าร้านขายจุ๊บพร้อมโปขนาดย่านเศรษฐกิจนะครับถนนเขาก็ประมาณนีเดินมาเพิ่งเห็นวัดครับที่เป็นวัดรูปปั้นทำไม่เหมือนกันตะวันออกขึ้นทางนี้ผมลงคิดลงทางนี้ผมนึกว่าตะวันออกอยู่ข้างหลังเราทางนี้ก็ยังมีภาษาไทยผสมเข้ามาเลยก๋วยทอดมันทอดกรอบอร่อยอย่างนั้นอ
ก็เดินมาก็เริ่มไกลมาเรื่อยก็อันนี้ยังเป็นเขตในเมืองก็ถนนเขาก็แค่นี้ครับเมืองไม่ใหญ่มากนี่ก็เป็นตึกเป็นอาคารเป็นร้านค้าก็เป็นส่วนของตลาดอันนี้ก็คือเมืองกลมทางด้านสามชายแดนไทยบ้านผักกาด